ไปน้ำตกชกกระดิ่งกันอ๋อถ่ายแบบทางลงเร็วถ่ายทางลงไปลงทางลงมีวิวทางลงมีวิวทางลงน้ำตกชกกระดิ่งยังไงตอนนั้นพี่ก็มาจอดพี่ลงมาจากนั่นมันมายังไม่ถึงเวลาที่จะมาจอดกินข้าวกันตรงเนี้ยยังไม่ถึงเวลาไปกันอย่างช้าถ่ายเลยถ่ายเลยจะมีทางที่ชันชันทางมันก็ปีนขึ้นไม่ไหวใช่รถเหมือนแบบหาว่าของมาเยอะขนาดนี้นะแต่ตอนนั้นเราเกาะสามเกาะมากขนาดของบ้านนี้ต่อนี้ถ้าไม่แวะน้ำตกเจ้ากระเด็นนี้มาไม่ถึงโอ้โหพี่ดูทางดิก็นี่แหละที่มันชันในวิดีโอมันเหมือนไม่ชันเหมือนตาเปล่าเราดูเนาะใช่มันเหมือนไม่ชันแต่มันชันมากในวิดีโอเราก็มองธรรมดาแต่ตาเปล่าเราเห็นเราถึงรู้ว่ามันชันชันจนถ้ารถยามาฮ่าไม่มีแรงขึ้นหรอกใช่รถเกียร์ออโต้ที่เช่าแต่ว่าแต่คิดแรงนะแรงถึงคิด150ที่เนี่ยที่ชันก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยไอ้ดอยอ่างขางเนี่ยคิดขึ้นได้มาถามเขาน้ำมันเรายังง่ายอยู่ไหมบอกแกว่าถามลงไปถึงห้องสาวคุณอยู่ใช่ไหมแกว่าเขาทาแก้มพม่าแล้วคนขายถามว่าทาไหมเท่าไหร่หนูพี่ฟรีค่ะเยอะลิสิบสี่แต้มไม่ยังยังไม่ถึงที่จะแต้มเลยเอเขาต้องเก็บเขาเก็บไม่ได้กระตังไหมไม่ได้เขาดูทางให้เราเอมักสามีรอพวกเราไปเก็บด่านทางเข้ามันแหละต่างชาติก็จะเสียแพงมีบัตรประชาชนไทยไม่รู้จะให้มาเอเวียนะอาราหาละหยุดรถใส่เกียร์หนึ่งหนูไม่มีเกียร์หนึ่งไม่มีเกียร์พี่หนาหนูมีแต่เกียร์ดีเอสเอลชันเลยนี่ชันโอเคโบร์เกียร์ตลอดเกียร์ละมองในกล้องอ้อไม่ชันเลยนะอ้อนทันอยู่นะคนมองเห็นรถเขาสระเทียสมันเป็นหลุมถ้าตอนขึ้นดันไม่ไหวก็ให้คนลงก่อนเราต้องลงแหละเพราะว่ามันชันเราหอบของเราเยอะใช่ค่ะทีนี้เราเดินเคลื่อนหนักตูดหนักตื้อหนักหนูไปวันนี้ท่านจะถึงสะพานวันหนองต้องสักสองลูกหนอนแล้วหนูไม่ใช่ชันนิดเดียวนะพี่หน่อยหนูไปทำอะไรมินิดเลยเนี่ยมินิดแล้วพี่หน่อยมินิดนะอย่างนี้โอ้ลุงไปทางไหนวะพี่ทางไหนก็ลุงทางนี้แหละได้ไหมต้นได้
ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับฉันต้องร้องแบบเข้มแข็งสิพอเหรอนั่นนะนั่นจะบอกว่าถ้าไม่น่าส้มเสียงสั่นหนึ่งนาดามอเล่นเกมนาดาไม่ได้สนใจสิ่งใดหรอกนาดามาดูที่หน้าแล้วส้มจะพาเราดูทางถึงซาถ้าเราไปเที่ยว3คนคิดถึงนาดาแย่เลยเนาะใช่น้ำของอาหารของชาวชาติมันหนาวมาดิคงจะหนาวน่าดูเลยไม่มีนาดาไปด้วยนะใช่ไหมพอนาดาชวนเราพูดตลอดค่ะมันเด็กมันก็มีเด็กก็จะมีสีสันถ้าเด็กงอแงก็ไม่เหมือนไม่งอแงนะน้ำไม่พูดถึงคนอื่นชอบลงหูทางเกียร์ตรงไหนเจอตุ่ต่างหูมาดามทางน้องแม่ทางน้องหลุยใหญ่ทำไมอ่ะคนมีต่างหูขายพี่ไปสะพานมอญพี่จะเอากี่หูมีอยู่มั้งสะพานมอญถามว่าจะเดินตลาดมีมั้ยตลาดบ้านไม่หน่อยก็ไม่มีไม่มีบ้านขายข้าวคุณกลัวรถเลยโอ้ร้อยอย่างไอ้นั้นน่ะไอ้อะไรนะพี่หน่อยฮะแถวตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะตลาดไอ้ก่อนถึงโรงพยาบาลน่ะโรงพยาบาลมันจะมีตลาดโต๊ะรถคงขายรถอะไรรถอะไรประมาณเนี้ยที่คุณซับคุณซับคุณซับทางสายนี่นะถือว่าท้ายเมืองนะลงพงอ๋อนี่ไงเขาไม่ให้รถสวนกันเขาบอเรียกก็ดีนะแล้วมันใช้ข้างบนส่งไหมคะรถมันต้องส่งข้างบนดูแล้วข้างล่างไปได้ดีแล้วแบบนี้รถมันให้สวนกันโอ้วชิราทานโอ้ยหัวใจจะวาย2รอบแล้วเจอรถสวนน่ะเพราะว่าทางแคบกว่านี้เยอะวชิรทางอ่ะคือแล้วถ้าฝั่งขึ้นมาถ้าหลบหลายทางหลบไม่ดีก็คือลงเหวไปเลยแหละจะเลี้ยงหนูอย่างดีวันนี้ได้ไม่กี่แผลเองลูกน้อยมากน้อยเนี่ยนั่นปึ๊บปังโกรกไอเมนยูบอกโอ้โหโหดอายกับกูมากเลยไปแต่ละทีนี่สันปะเกี้ยนี่ไปทั้งแถบเลยมันหลบไม่ได้ไงมันเป็นรากไม้คือเขามาทีเดียวเลยไงเขาไม่ต้องไปเนินช้างศึกแล้วก็มาเจ้ากระดิ่ง600บาทไปเนินเสาธงไม่ได้รวมทิพย์600บาทเห็นสมมติกับพูดอยากไปฟูชิดาวมากเลยนะแต่ว่าค่ารถขึ้นไป500บาทแต่แกก็ไม่ไปอ่ะ
15เนี่ยเท่าไหร่ต้องตั้งกล้องแบบนี้เนี่ยตกลงมาก็ชิมหายละมันล็อกอย่างนี้หนูก็เสียวอยู่นะ1165ก็ต้องซื้อขาตั้งกล้องแบบนี้มันพกสะดวกแล้วก็มันจัดเสาได้เองพกแต่มันพกไร้หลอดเองอยู่อารมณ์เนี่ยสงสัยอยู่อารมณ์ว่าได้ยังยังคงหนูเวลาขึ้นแกถามสีรอดบนนอกตอนคืนว่าคุณก็หลอดกระดิ่งยางอะไรพวกนี้หมายถึงว่าต้องไอ้สเกิร์ตมันไหมมอนี้แค่มอนี้มวยแดงนี้รถละละเหี่ยนั่งหอดข้างเลยหอดข้างล้านจอดเลยรถเดินเหมือนกันไหมวันนี้เรามาคนเยอะเหมือนกันเยอะเลยคนนักเป็นนักเยอะเลยหาจอดที่มุมเลยเด้อเธอเจ้ารุ่นไหนแล้วมีที่จอดที่มุมบอกเขาใส่ได้ไหมทางเราไม่ไม่ได้